วัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณพระพุทธรูปสองพี่น้องประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงอยู่ห่างจากที่ประดิษฐานพระกุลาสีมาโพธิ์ประมาณ200เมตรหรืออยู่ตรงข้ามกับศาลหลักเมืองเก่าตามตำนานเล่าว่าผู้สร้างคือเจ้าคว้าคอลายบุตรของพระนางเลือดขาวกับเจ้าพระยากุมารเจ้าเมืองพัทลุงในอดีตสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบิดามารดาผู้ล่วงลับด้วยเหตุนี้จึงเรียกพระพุทธรูปทั้งสองว่าพระพุทธรูปสองพี่น้องสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่19ถึง20เดิมเป็นพระพุทธรูปหินทรายแดงแตกหักจำนวน2องค์เหลือแต่พระเศียรต่อมาพระมหาประพันธ์ธรรมนาโกเจ้าอาวาสหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดเขียนบางแก้วได้บูรณะขึ้นใหม่เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นเมื่อปีพุทธศักราช2507เสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2513ท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ